นั้นไปเชียงใหม่แล้วก็ไปแกลเลอรี่ด้วยกันกับพี่ชี่แล้วพี่เจ้าของแกลเลอรี่เขาก็น่ารักมากเขาก็มาแนะนำไอเราไม่ได้กะซื้อหรอกมันหลายฟีลลิ่งมันหลายมูดมากบรรยากาศตอนนั้นบรรยากาศของโลเคชั่นตอนนั้นคือมันก็แบบฝนพรำๆเนาะอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกับกาลิชี่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นรูปนี้แล้วก็เลยมันก็แบบไว้มันดีเนาะอะไรเงี้ยความรู้สึกมันดีอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เราอยู่ตรงนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจซื้อรูปนี้มาเป็นรูปแรกกดหัวใจให้อยู่ก็กดเป็นยูทูบอยากเห็นรูปคู่ที่ห้องนอนไม่ให้หรอกเราเก็บมันเป็นอัลบั้มไม่ให้หรอกคิดถึงแฟนยังคิดถึงตลอดเวลาครับเวลาทำงานห่างๆคิดถึงชีวิตบ้างไหมครับก็คิดถึงตลอดครับเวลาไปกองก็คิดถึงนะครับปั่นหัวกันนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูกับก็คุยกันคนละเรื่องใช่ปกติคุยกันเรื่องแบบนี้หรอคะใช่ค่ะคุยกันคนละเรื่องแบบนี้แหละค่ะคนนึงใช่ครับพูดเรื่องหนึ่งอีกคนก็พูดอีกเรื่องนึงจริงเราไลฟ์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเราก็สามารถไลฟ์ได้ตลอดถูกไหมโอ้ได้ดอกไม้ด้วยคุยกับใครวะเนี่ยเขาคุยกับใครเนี่ยที่เขาชอบพูดแบบนี้ค่ะเหมือนพูดอยู่แล้วก็จะชอบบอกว่าคุยกับใครวะเนี่ยก็หนูก็ฟังอยู่แต่ว่าเขาพูดอะไรไม่รู้ค่ะก็ยังเขาตั้งใจเนี่ยคุยกับใครมาเนี่ยยูคูต่อสิเขาอยากฟังยูพูดนี่ที่หนูชอบพวกเบเกอรี่ฝรั่งค่ะส่วนพี่ก๊อตชอบขนมไทยค่ะเขาชอบเมนูอะไรชอบขาหรือเปล่าโอ้โหเขาฟังเพลงอยู่แกบอมร้องเขาเล่าหิวน้ำเลยรู้ป่ะเขาถามว่าพี่นี้ชอบเคป๊อปไหมกินอะไรเหรอคะม่วงชอบค่ะหนูฟังตั้งแต่ตอนอยู่ป.6แล้วก็ยุคนั้นก็ต้องหาแผ่นซีดีใช่ไหมคะเราก็จะมีแก๊งพี่ๆที่เป็นโคเวอร์เขาก็จะไลฟ์มาขายเราก็จะเอามานั่งเปิดซีดีที่บ้านดู MV ใครทันบ้างคะยุคที่แบบว่านั่งดู MV ฮาร์กมาก่อนยูนูจะดัดฟันเอาแล้วก็จริงอยู่เขาไม่เห็นพูดเลยถามว่าดูไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ชื่อตอบบทให้ทุกเรื่องหรือเปล่าก็ต่อให้ทุกเรื่องครับเลิฟซีนดุเดือดมากๆพี่ก๊อตใช่ไหมคะทุกคนไม่ขนาดนั้นหรอกพี่เขาคิดว่าเขากำลังแบบเล่นหนังฝรั่งอยู่ค่ะเขาบอกเขาได้เล็บมาจากหนังฝรั่ง365ขนาดนั้นสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นคุณวาลูสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นเห็นไหมมีแต่คนบอกว่า365เลยเหรอพูดไปเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่อยอุ้ยอะไรมีผู้ชายบอกคุณไหนเลยไปนอนเลยครับไป